สวัสดีค่ะมาพบกันคือเก่าจ้าสำหรับชาวทางพูนภาคกันได้ยังกินเนาะจ้านี่มีมาผัดหอยพงสู่พ่อแม่พี่น้องกินมาค่ะมาเฮ็ดซอยกันจ้าบัดที่นี่เปิดแก๊สตั้งกระทะจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงเนาะจ้าเพราะว่าเฮาสิเตรียมผัดแล้วเด้พี่น้องหลังจากนั้นแม่ก็ใส่กระเทียมลงไปจ้าที่แม่ทุบๆซับๆไว้แล้วจ้าแล้วก็พัดให้ความหอมของเพิ่นให้เพิ่นเหลืองจักหน่อยจ้านี่ล่ะจ้าแล้วก็แม่ก็สิเทหัวหอมลงไปนะคะแม่มีหอมแดงจ้าปกตินะคะไผมีหอมหัวใหญ่ก็ใส่หอมหัวใหญ่ก็ได้จ้าแต่ว่ามีบ่มีนะจ๊ะก็ใส่หอมไทยเฮานี่ล่ะจ้าหลังจากนั้นเมฆก็ใส่หอยพองลงไปเลยจ้าหอยพองนี่เมฆซื้อที่เพิ่นแกะแล้วเด้อจ้าเพิ่นจะแกะเป็นถุงไว้จ้าสดๆแล้วก็นํามาลวกก่อนจ้าเฮาก็นํามาแบบว่าล้างให้ดีๆซะก่อนจ้าเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าทรายหยังติดเกาะอยู่เนาะจ้ามันจังสีบ่ได้แง่แม่จ้าล้างซิบซับแล้วก็ตั้งน้ำร้อนๆนะคะเอาไปลวกซะก่อนจ้าเพื่อเวลาเฮาผัดน้ำสิบ่ออกนะคะถ้าเฮาผัดเลยน้ำเพิ่นสิออกเป็นน้ำดิลิจ้าบ่แซ่บจ้าต้องลวกก่อนเด้อจ้าหลังจากนั้นมีก็มาปรุงรสเลยจ้ามีใส่ผงชูรสตามด้วยรสดีเด้อค่ะแล้วก็สิต่อด้วยเป็นน้ำมันหอยจ้าเครื่องปรุงเมทอนี่เลยจ้ามื้อนี้สำหรับเครื่องปรุงรสนะคะเอาซ้ำนี่จ้ามื้อนี้สิบ่ได้ใส่น้ำตาลได้พี่น้องเพราะว่าหอยพงเพิ่นมีความนัวนะคะความนัวความหวานของเพิ่นมีก็เลยบ่ใส่จ้าอันที่เติมไปเพื่อรสชาติของเพิ่นให้กลมกล่อมนะคะให้กินแบบว่ามีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าตัวหอยของเพิ่นน่ะมีความนัวความแบบว่าเข้มอยู่แล้วนะมีบ่ใส่น้ำตาลค่ะเอาอยากแบบว่าหวานหวานนัวๆในหอยอยู่แล้วจ้าแล้วก็พัดต่อไปเลยค่ะทุกคนเข้ากับสิพัดวนๆแบบนี้ด้วยจ้าแล้วแต่ผู้ใดสิถนัดพัดแบบใดเด้อค่ะหลังจากนั้นนะคะผัดจากที่เฮาผัดชัดไปจังหน่อยนะคะเมฆกับสีใสเป็นพริกนะคะหั่นนะคะพริกจินดาแดงค่ะเพราะว่าเมฆมีพริกจินดาแดงนะคะถ้าผู้ใดมีพริกแบบใดก็สามารถใส่ได้เลยจ้าทุกคนบ่จําเป็นที่จะต้องเป็นพริกจินดาแดงเด้อจ้ามีพริกอีหยังก็สามารถใส่ได้เบิดพี่น้องแล้วก็ผัดเพิ่นไปนะแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะหอมแห้งจ้ามีค่ะทุกคนเบิ่งมื้อนี้หอยกะโตบ่ได้แบบว่าใหญ่เด้ค่ะอันหอยอันนี้มันบ่ได้โตใหญ่เด้พี่น้องมันก็จะประมาณนี้เนาะค่ะโตหอยเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันสดดีจ้าหลังจากนั้นนะคะนี่ก็จะใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็หัวละผ้าใส่เพื่อความหอมเพิ่นเนาะค่ะให้เพิ่นนั่นกระถูกความหอมของหัวผ้าแล้วก็ต้นหอมจักน้อยจ้ะพี่น้องกระพัดแบบนี้เลยค่ะบอกเลยผัดแห้งๆด้วยจ้ะแซ่บแห้งค่ะเฮาสิบ่ผัดแบบเป็นน้ําเด้อจ้ะพี่น้องเฮาจะผัดแบบแห้งๆค่ะบอกเลยตอนนี้หอมมากๆเลยจ้าเมื่อได้ชิมเบิ่งมังหันพี่น้องรู้สึกว่าจะขาดความเค็มจักหน่อยค่ะมันจืดไปโพดค่ะจะเลยเติมรสดีใส่หน่อยนึงจ้าที่เห็นนะคะเป็นจังไดพี่น้องกระทะใหม่ๆตรงนั้นเฮาก็บ่ต้องไปสนใจจ้าเพราะว่าเฮาบ่ได้กินตรงนั้นนะคะทุกคนนี่เบิ่งค่ะเสร็จแล้วจ้าเป็นจังไดพี่น้องเป็นตะแซ่บบ่จ้ามื้อนี้ผัดหอยพุ่งนะคะมื้อนี้อาจจะมีเสียงแทรกได้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์เนาะค่ะนี่พี่น้องรอกินเลยจ้าขอบคุณค่ะ